ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์มาปาร์ตี้กันต่อครับฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ทุกวันอาทิตย์นะครับ 18:20 นทางช่อง 3 HD ของเราก่อนที่ไปแข่งขันเกมนี้ต้องขอบอกและขอแสดงความยินดีนะครับกับน้องทั้ง2คนในภาพยนตร์เรื่องไชน่าทาวน์ชัดชาชัดชาที่กำลังมุ่งหน้าพี่โกก็เล่นพี่โกก็เล่นเหรอใช่นี่มันเข้าลงมาได้แค่3 วันมุ่งสู่100 ล้านแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรครับเพราะว่าจริงๆแล้วหลังจากดูฮอลลีวูดเกมไนท์เนี่ยยังทันนะรอบดึกอ่ะใช่คือเรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรครับชื่อเรื่องกันนะมันเป็นเรื่องราวแบบมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปสะเดาะเคาะล้างซวยแล้วเขาก็ไปลงแล้วเขาก็ถูกย้อนเวลาไปในอดีตโอ้ไปท่องโลกของอั้งยี่ในยุคแบบเยาวราชโบราณแปลว่ามันก็จะมีการย้อนยุคเกิดขึ้นใช่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 คือผมเนี่ยจะเล่นเป็นตัวละครในยุคนั้นยุคโบราณใช่ครับมันก็ยากนิดนึงเพราะว่าผมแบบเป็นลูกครึ่งค่อนข้างฝรั่งแล้วต้องมาเล่นอะไรที่มันบทตีเกี่ยวบทตีใช่ป่ะอันเนี้ยยากอันเนี้ยยากแบบหน้าจริงพี่ถึงไม่กล้าไปเล่นละครอื่นๆเลยพี่เล่นพีเรียดล้วนๆดูหน้าพี่ก็รู้อันเนี้ยจริงๆแล้วคุณต้องเล่นเป็นใครในเรื่องเล่นเป็นตัวเฮียครับผมเป็นชื่ออะไรนะแบบเจ้าพ่อคุ้งคุ้งอะคุ้งชื่ออะคุ้งชื่ออะคุ้งเป็นหัวหน้าแก๊งครับหัวหน้าแก๊งได้เล่นจริงไม่ได้เอาดีดีเล่นมาถ่ายเสร็จไปนานแล้วแล้วมาร์ทอะมาร์ทเล่นเป็นอะไรมาร์ทเล่นเป็นมือปืนเป็นอะไรเป็นอะไรผมเล่นเป็นอาไถจริงๆเป็นมือขวาของอะคุ้งเนี่ยแหละแต่ว่าผมเนี่ยเล่นเป็นมือขวาเล่นเป็นไงเล่นไงเล่นเป็นมือขวาได้ไหมหรอมันไม่ช่วยแค่นี้เองหรอเล่นไปเล่นไปเรื่อยๆจริงๆอ่ะพี่บอลทางไหนดิถ้าเกิดว่ามาร์ทมาร์ทคุณส่งใหม่แค่มาร์ทมันอยู่ที่บอลรับจะให้บอลรับให้ถ้าบอลรับให้เนี่ยแรงเอาใหม่เอาใหม่อเล็กรู้แล้วว่าเล่นเป็นใครอมาร์ทคุณเล่นเป็นใครครับคือผมเล่นเป็นอาไถครับเป็นมือขวาของอาคุ้งมือขวาเล่นเป็นไงมือขวาเล่นมือขวาเล่นไงนี่ชูกันไปเลยไม่ใช่โอ้โหเฮ้ยถึงหนูไม่ใช่หมอดูนะหนูบอกเลยว่าอีกหน่อยนะหมอเรากระดูกไม่ผิดแน่ๆไปงานมาร์ทพี่รับให้ทุกครับก่อนทุกครับก่อนทุกครับเออครับโอเคแบ่งกันเหม็นไว้เนาะเพราะฉะนั้นให้ติดตามสนุกแน่นอนยืนยันนะครับก็ไปกันเลยนะครับโปรโมทกันสักนิดนึงนะครับเชิญชวนผู้หลักกล้องได้เลยอ่ะคุณทั้งสองบอกเลยฮะอยากจะไปดูตอนไหนกี่โมงวันนี้หลังจากรายการยังทันใช่ได้เท่าช้าๆครับผมเป็นหนังคอมเมดี้เป็นหนังคอมเมดี้แอคชั่นครับผมซึ่งเรียกว่าทุกคนจะได้แบบเหมือนเข้าไปอยู่ในโลกที่มันย้อนยุคไปอยู่ในยุคของอั้งยี่ใช่อั้งยี่ไทยโบราณเป็นแก๊งนักเลงจีนโบราณอะไรเงี้ยคอมเมดี้แน่นอนแต่ว่ามันจะตลกมากเพราะว่านักแสดงรับเชิญของเราเนี่ยมีแบบอย่างพี่โก้พี่หลายตัวบางตัวมาแต่จะพูดไม่ได้เพราะเป็นตัวคลายแม็กในเรื่องโอ้มันมีความลับเพราะฉะนั้นมาพี่หนุ่ยก็มาพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยพอแล้วแล้วก็กำกับโดยลุงลงโอ้เพราะฉะนั้นต้องไปดูกันเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้เห็นนะไปรีบไปดูกันเลยนะแล้วก็พาทั้งครอบครัวไปดูกันได้หมดเลยใช่รับรองได้ความสุขกลับมาแน่นอนครับได้ความสุขกลับมาแน่นอนครับแล้วฝากด้วยพี่ชายผมครับผมหนังเร็วๆนี้ครับเรื่องอะไรฮะใครติดต่อเชิญเลยครับผมใครติดต่อเชิญเลยครับผมเร็วๆนี้ใครจะติดต่อเพราะอยู่อีกไม่นานเนาะอยู่อีก5นี่5เป็น5โอ้ยดีๆๆๆอีก5โหเยอะนะครับอ่ะเล่นเกมไปเล่นเกมป่ะเกมนี้เตรียมตัวครับต่อตาตังทีมที่มีคะแนนมากกว่านั่นคือทีมของคุณเฟิร์นเนี่ยจะได้เล่นก่อนนะครับตรงเนี้ยเราจะเล่นโดยการที่ผมจะให้คำใบ้ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้องกันหมดเลยอ้างอิงรู้จักกันเคยทำอะไรด้วยกันมาหมดเลยเพราะฉะนั้นลองดูกันครับว่ามีใครอยู่หลังผ้าม่านบ้างถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวให้ดีนะครับเปิดม่านเฮ้ยว้าวโอ้โหในนี้มีโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์ด้วยครับคุณแอมสวรรค์ครับนี่บิลกินก็มาธัญญาก็มาแอลลี่ก็มาพีพีเจมส์จิรายุนะฮะต้าเหนิงนะครับยาย่าแล้วก็เดอะทอยเขามีส่วนเกี่ยวข้องอะไรยังไงกันบ้างเราจะให้ตั้งกล่องทีละคน1 2 3 4แล้ววนกันมา5 6 7 8เข้าใจนะครับช่วยกันได้ใบ้กันได้แต่ถ้าเกิดว่าไอ้นี่กล่องนี้มันดีดขึ้นมาแล้วมันหล่นเนี่ย
คนตั้งต้องเป็นคนแล้วดีดต้องเก็บคนเดียวอ๋อโอเคเข้าใจแล้วนะช่วยกันได้ช่วยกันได้พร้อมเริ่มกันเลยคนคนนี้มีคู่จิ้นชื่อพีพีบิลกินถูกต้องบิลกินเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนักแสดงสังกัดนาดาวบางกอกเหมือนกับคนคนนี้ใครอีกคนนาดาวคนเดีย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 ววางเลย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 เก็บครบไงล้างวางเลยโอ้ยโอ้ยไม่ใช่วางใหม่วางใหม่วางใหม่ไอ้มาร์ทไม่ใช่ไม่ใช่ตาเหนียงเอาขาเว้ยพีพีอะพีพีอะก็บอกแล้วพีพีเร็ว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 วางสิวางสิถูกต้องพีพีออกซิงเกิลเพลง Fire Boy โดยมีคนคนนี้เป็นโปรดิวเซอร์เพลงให้เดอะทอยมีแม่เป็นนักร้องดังเช่นเดียวกับคนคนนี้แอมสาวรักพี่แอมแอมสาวรักพี่แอมพี่แอมแม่พี่แอมเป็นนักร้องไม่ใช่เป็นนักร้องดังเหมือนพี่แอมไงไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ปุ๊บคุณแอมสาวรักษ์นะครับอายุเท่ากับคนคนนี้อ่าเริ่มที่โรเบิร์ตโรเบิร์ตดาวนี่โรเบิร์ตดาวนี่โรเบิร์ตสายควันใช่หรออายุเท่ากันเฮ้ยโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์เกิดที่สหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกับคนคนนี้ใครเกิดอเมริกาอีกไม่รู้ไม่รู้นี่จะเป็นลี่หรือยาใครเกิดอเมริกาใครเกิดอเมริกาแอลลี่ใครเกิดอเมริกาว่าอย่าใครเกิดอเมริกาคนเดียวใครเกิดอเมริกาไม่รู้ไม่ใช่เดี๋ยวทอยก่อนอ่ะไอ้มาร์ทมีสมาธิเย็นนี่ใจมีสมาธิหน่อยได้ไหมสมาธิอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นอยู่ล่างใครเกิดนี่เหรอเกิดใครเกิดเมกาเจมเกิดไม่ใช่ไม่ใช่เจมเกิดพิจิตรรอรับไม่ใช่พี่ตั้งใหม่ตั้งใหม่รับข้างล่างนี่รับข้างบนก็ได้อันนี้ใครเกิดสารัตเมกาหมดเวลาพี่ธัญญาธัญญาธัญญาธัญเรศเกิดเมกาอ่ะฝั่งของพวกคุณบ้างครับเรามาดูกันครับว่าพวกคุณจะต้องเจอกับใครบ้างนะครับเตรียมตัวให้ดีพร้อมแล้วเปิดม่านเอาแล้วมีคุณแบงค์นะครับคุณโมชมพู่มามีทอมครูซด้วยฮะลงมาคุณเจเจตลินพี่โน้ตโดมนะครับน้ำตาลณเดชก็มาครับกระทิงก็มีเขาเกี่ยวข้องกันอย่างไรก็นั่นเลยเริ่มจากอ้ําก่อนเลยนะเตรียมตัวครับฟังก่อนลูกคนคนนี้วิ่งไล่ยิงผีในภาพยนตร์เรื่องที่หยดโอนั่นแหละณเดชเป็นคนจังหวัดขอนแก่นเช่นเดียวกับคนคนนี้ครับขอนแก่นครับเฮ้ยใช่เหรอใช่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 ทอมครูซทอมครูซทอมครูซบ้าพอตกใจแบงค์ทิติจบการศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพเหมือนกับคนคนนี้ใครจบกรุงเทพกรุงเทพใครวะพี่โนดมทองคูดกรุงเทพใครอ่ะพี่โนดมวางไปก่อนนะวางไปก่อนนะวางไปก่อนยังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่ครับใครครับใครพี่โนดมโนดมกระทิงทองคูดมาถูกต้องกระทิงนะครับมีพี่ชายคนโตที่ชื่อเล่นเหมือนกับคนคนนี้พี่ชายของกระทิงชื่ออะไรครับพี่ชายใช่ปะทองทองพี่เจ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 อย่าเต้อย่าแหมนักดนตรีก็ช่วยกันด้วยนักเด็กนักเด็กแบงค์กระทิงนักเด็กแบงค์กระทิงแล้วก็ลองไปบอกได้เหรอโน้ตก่อนโน้ตก่อนลองก่อนพี่ลองก่อนเอาแล้วก็กระทิงเนี่ยนะเอาไปเอาไปนักเด็กก่อนนักเด็กเอาไปเอาไปกระทิงกระทิงชมพู่ชมพู่ชมพู่เอาวิไอ้ชมพู่ชมพู่อะชมพู่ผู้ชายผู้ชายแฟร์โมเปล่าโมหรอโมเนาะเออวู้วโมวันชนกเกิดวันที่30เช่นเดียวกับคนคนนี้ครับใครเกิด30ครับวางไว้ก่อนไม่รู้เลยอันนี้ไม่รู้ทำกรุ๊ดทำกรุ๊ดทำกรุ๊ดเออเทิงโมเฮ้ยอย่าหลอกกันดิวะปั๊มปั๊มเริ่มไม่ทำงานปั๊มเริ่มไม่ทำงานไม่เคยเจอใครที่เด้งเยอะขนาดนี้เด้งจนเหนื่อยนาเดชนาเดชแบงค์กระทิง
หยิบใครก็ได้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้งั้นแต่เองชอบใครเอาละใครหยิบใครไม่ได้หยิบเออนี่ยากเลยนี่ยากไม่หยิบหยิบวางเลยวางไปก่อนไม่รู้อุ้ยใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วเฮ้ยนาเดชนาเดชนาเดชพี่เจพี่เจเกิด30หมดเวลาเฮ้ยชีวิตไม่รู้เลยอันนี้ต้องเดาไงยากอันนี้ยากอันนี้ยากสุดท้ายคือน้ำตาลจ้ะเออน้ำตาลน้ำตาลไม่มีใครเลือกเลยน้ำตาลพี่จักรนาพี่จิ๊บบอกเลยน้ำตาลแต่คะแนนก็สูสีกันครับเพราะว่าคุณทำกันไปฝั่งนี้คือจริงๆทีมคุณเฟิร์นเนี่ยนะครับได้ไปทั้งหมด5คนทีมนี้ได้ไป4คนเพราะฉะนั้นทีมของคุณอ้ําเนี่ยตามอยู่6ต่อ9คะแนนเดี๋ยวมาดูว่าวิธีการเขาสื่อสารกันเขาสื่อสารกันเก่งขนาดไหนนะครับกับเกมที่ชื่อว่าใบ้ทะลุจอสักครู่เดียวเกมที่2นะคะต่อตาตั้งเกมนี้ยากมากเพราะว่าทุกคนแบบต้องมีความรู้เกี่ยวกับดารามาพอสมควรแล้วแบบมันต้องเชื่อมโยงกันด้วยอะค่ะคำถามที่ว่านักแสดงสังกัดนาดาวซึ่งข้อนี้พี่มัดมั่นใจแล้วว่าฉันจะตอบถูกแน่นอนแต่มันมีคนคุมกำเนิดก็คือพี่อเล็กธีรเดชค่ะบอกว่าไม่ใช่ก็ไปตั้งแล้วก็ปังเลยค่ะจะดูไม่รักกันทะเลาะกันแต่ก็ทำให้ทีมเราชนะอีกแล้วนะคะเกมนี้